นี้เนี่ยเขามีการวางมาตรการ60วันห้ามเผาต่อเนื่องกันไปจนถึงวันที่15เมษายนนะคะเพื่อป้องกันปัญหาหมอกควันแล้วก็ไฟป่าซึ่งจะมักเกิดขึ้นในช่วงเวลาแบบนี้เสมอๆนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะก็เข้าสู่หน้าแล้งด้วยหลายพื้นที่ก็อาจจะเจอปัญหาลักษณะแบบนี้มีการเผาไร่เผานาพื้นที่การเกษตรกันนะคะมีการรายงานกันแบบนี้ทุกปีลุกลามไปยังพื้นที่ป่าอาคารบ้านเรือนต่างๆจนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์คุณพิบูลย์ผัดจิตโกศลก็เลยบอกว่าจึงต้องมีการตั้งคณะกรรมการส่วนดำเนินการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่ากำหนดให้ทุกหมู่บ้านตำบลอำเภอเป็นเขตควบคุมไฟป่าเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการค่ะในการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่านะคะอย่างที่บอก60วันห้ามเผาก็เริ่มกันมาสักพักนึงแล้วนะคะจนถึงวันที่15เมษายนห้ามเผาเด็ดขาดหากเผานี่มีโทษตามกฎหมายนะคะใช่ค่ะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะก็ได้สั่งกำชับทุกพื้นที่ห้ามเผากิ่งไม้ใบไม้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรขยะมูลฝอยและเผาพื้นที่เกษตรกรรมนะคะโดยเฉพาะผู้จุดไฟเผาป่าหรือปล่อยให้ไฟลุกลามเข้าไปในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่ารวมไปถึงเขตป่าสงวนแห่งชาติก็ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่2ปีไปจนถึง15ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 150,000 บาทซึ่งในช่วงนี้จังหวัดได้รณรงค์ให้งดเผาแล้วก็มีแผนจัดการเชื้อเพลิงโดยกำจัดเศษวัสดุและทำแนวกันไฟในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะร่วมด้วยช่วยกันนะคะแก้ปัญหาไฟป่าไม่ใช่แค่ตัวคุณเท่านั้นนะคะทุกคนในพื้นที่ด้วยเหมือนกันและที่สำคัญบางพื้นที่นี่เขาบอกว่ามีการตั้งรางวัล นำจับสำหรับผู้ที่แจ้งเบาะแสด้วยนะคะก็เชื่อกันว่าวิธีการต่างๆเหล่านี้นี่แหละค่ะจะช่วยการแก้ปัญหานี้ให้หมดไปนะคะ